วันที่ก่อนที่พี่ฮั่นจะเป็นประธานสโมสรมันมีภาพโมเมนต์ประมาณนี้ไหมพี่ฮั่นว่าสักวันหนึ่งฉันจะอยากทำทีมฟุตบอลถามว่าเมื่อก่อนที่เราออกมาชาออกมาพูดแบบตรงๆแบบหรือหลายๆครั้งก็อาจจะดูรุนแรงเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าเรารักในในในวงการของเราเช่งมายในมุมพี่ฮั่นหั่อยไนี้มันคือสภาวะของความยั่งยืนละการที่นายกสมาคมท่านต่อไปที่พวกเราคาดหวังมคิดว่ามันต้องมาบาลานซ์กัน อ่สมมติว่นนี้ในหมวดของการที่สมมติวันนี้ผมจุดถูกจุดประกายแล้วว่าผมจะเป็นประธานสโมอสรถ้าหลายๆนคนที่ดูอยู่ก็อยากเป็นเหมือนกันนะวันนี้คาแนะนําจากพี่หั่นเขืออย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ <laughs> ทีมงานพี่ฮั่นทุกคนคือพี่ฮั่นแบบเขาเรียกว่าแบบใกล้ชิดก็ประชุมกันทุกอาทิตย์ประชุมกันทุกอาทิตย์แล้วก็เราก็ทําเราก็พยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แบบว่าเออตามงบที่เรามี ตามจํานวนคนที่เรามีอะไรเงี้ยแล้วก็มีก็มีหลายคอนเทนต์ที่ถูกนําเอาไปรีพีทเรเบิลที่สโมสรอื่นอย่างเช่นเรื่องตัวเลขสถิติอะไรเงี้ยเราก็ทําก่อนเลยนะใช่ไหมเรื่องจํานวนการวิ่งการสปินตจังหวะใครวิ่งได้เท่าไหร่ในสนามอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะผมเห็นปีปีที่ผ่านมาหูมีเยอะเลยมีช่วงที่มีแบบว่าไลฟ์ตอนซ้อมด้วยก็เห็นใช่ใช่ช่ก็พยายามทำอย่างอย่างตอนนี้เราก็ทําแบบไลฟ์สดที่เป็นรายการที่เป็นรายการทุกวัน เอาวันนี้นะครับทุกคนครับในอันนี้คือตอนนี้เราไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่ได้ไลฟ์ครับไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าอันนี้เราเลคคอร์ดแล้วก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์จากเอ่อโปรดักชันของคุณมิติยะเพลิดด้วยนะครับผมมาตัวเปล่ารอเปื่อค่ะตั้งกล้องนะครับไฟโอเคก็ดีก็ของครบเพราะฉะนั้นหลายๆรายการมาก็มาตัวเปล่าได้เลยนะครับที่นี่มีของครบอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนวันที่เรามาคุยคือเป็น คริสต์มาสพอดีเป๊ะเลยาวันที่ยี่สิบห้าอ่าครับก็เมื่อวานที่มากันครับครับเดี๋ยวทีมงานเตรียมของขวัญวันคริสต์มาสให้พี่ฮั่นด้วยโอเคครับแต่หลังจากคําตอบนี้เอหลังจากคําถามแรกก่อนอเพราะว่าเรื่องแรกที่ผมจะสารภาพคือหลังจากที่ผมคุยับพี่ฮัน่นเมื่อคืนอย่างแรกเลยคือผมได้มีความฝันในการที่อยากเป็นประธานสโมสรมาอ่าแล้วพี่ฮั่นเป็นเป็นประธานสโมสรในฝันผมเลยนะ ก็คือถ้าสมมติว่าผมเป็นประธานสโมสรคือผมน่าจะเป็นประธานสโมสรแบบพี่ฮั่นเน่อ๋อขอบคุณครับไม่รู้จะพูดผมก็จะนับว่ามันเป็นอันนี้มาอวยเราหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้มาอวยคือเรียกว่าไงผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะได้แบบว่าอย่างเจอลุงเน่ครับเจอมาดามแป้งครับเจอป้าตายเจอคุณประวินเจอใครหลายๆคนน่ะแต่ผมว่าไม่เห็นภาพตัวเองเป็นประธานสโมสรผมเป็นคนแบบมีฝันว่าสักวันหนึ่งนะ จะพี่ฮั่นทำบ้านค่ายไงบ้านค่ายแล้วจับฉลากเจอกันจับฉลายเจอบ้านค่ายอไปคนละยองนะเนี่ยใช่ไหมเป็นคนละยองเป็นคนละยองครับวันนั้นก็ก็ไปที่บ้านค่ายเหมือนกันครับเพราะฉานั้น์คำถามแรกที่ผมจะถามก็คือวันที่ก่อนที่พี่ฮั่นจะเป็นประธานสโมสรมันมีภาพโมเมนต์ประมาณนี้ไหมพี่ฮั่นว่าสักวันหนึ่งวัฉันจะอยากทําทีมฟุตบอลก็จริงๆก็เราก็เล่น FM มาตั้งแต่แบบอายุ12ออ่ะตั้งแต่แบบ FM ยังเป็นแบบหน้า window, วินโด์ <S <S แล้วก็แบบเป็นแบบกลมๆกลมๆแล้วก็แบบตัวผู้เล่นก็ยังไม่ค่อยแบบครบเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปีแล้วก็เล่นฟีฟ่ตั้งแต่ปี1999ฟอง98ปะปี1998อะไรพวกนั้นอะอ,อ,อันนี้อันนี้อาจจะแบบเราอาจจะอายุเยอะลอะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ชอบดูฟุตบอลนะครับฟอง98ก็เป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาดูเกาโชซีรีเอแล้วหลังจากนั้นก็ เริ่มต้นเล่นเกมเติดตามข่าวสารฟุตบอลจริงจังแล้วก็เริ่มต้นจากอา่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนะฮะแล้วก็ซื้อ Star Soccer มาแล้วก็แชร์กันในห้องเรียนกับเพื่อนอา่านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยก็ก็เป็นแบบเป็นแบบก<ม>็เป<ม>ิดเป็น<ไ>ปวิถีเด็กที่รักฟุตบอล,ลคนหนึ่งใช่แล้วก็รู้ตัวว่าเราก็เตะฟุตบอลไม่เก่งแต่เราเราคิดว่าเราเราอยากจะคุมทีมเราอยากจะเป็นโคช้ชเราอยากจะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ย พอเราเห็นฟุตบอลต่างประเทศมันมีคอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นแบบมีแฟนคลับเข้ามาที่สนามเราก็เลยคิดว่าเออที่ประเทศไทยเราควรจะมีแบบนี้นะแล้วก็ประกอบกับตอนที่กําลังใกล้จะเรียนจบก็ไปฝึกงานอยู่นะฮะสภาพัฒน์ตอนนั้นก็คิดว่าเอยงานข้าราชการหรือว่างานรูทีนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ,รอะไรย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจพอเรียนจบปริญญาตรีก็ไปเรียนต่อโทเลย ให้จบทีเดียวอแล้วก็กลับมาก็แล้วหลังจากนั้นก็คือในช่วงเรียนปริญญาโทก,ก็คิดว่าฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยเนี่ยมันจะทําจริงจังได้ไหมก็เลยไปเริ่มไล่ดูแบบตอนนั้นเมืองทองยังอยู่เมืองทองยังเป็นเมืองทองหนองจอกอยู่ยสอยังเป็นเออหนองใช่ครับซึ่งตอนนั้นก็ไปดูตอนนั้นเมืองทองสนาม เดียมก็ยังเป็นปูนยังเป็นแบบอ,อันนี้อยู่เลยนะยังไม่มีัาคาเลยใชยก่ก็ตามไปดูแล้วก็ดูฟุตไล่ดูฟุตบอลในโซนกรุงเทพเพราะตอนนั้นเราก็เรียนอยู่แถวแถวแถว,แถวในกรุงเทพใช่ไหมครับก็ไปดูทหารบกปีปีนั้นตอนที่พี่พี่ฮันจบปอทูอายุารประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามแต่ว่าช่วงยี่สิบสองมากกว่าตอนช่วงยี่สิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่แบบรีเสิร์ชหาข้อมูลอ่าก็เลยเป็นเป็นช่วงที่แบบอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากลองทําดูเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าคือตอนนั้นเนี่ย เราคิดว่าคอสเราเริ่มต้นในช่วงที่แบบ,แบบเริ่มต้นมันอาจจะยังไม่ต้องใช้ใชเงินเยอะมากใช่ไหมครับก็อาจจะทําโมเดลธุรกิจเป็นบิวสเนตเอสเเล็กๆได้อะไรเงี้ยซึ่งออพอเราเรียนทางเศษปปรษฐศาสตร์มาด้วยมันก็เลยแบบเราก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตอนนั้นนะเรื่องของต,ตัวเลขอะไระในเรื่องของการคุมคอสต์ตัวเลขหรือว่าการที่จะบริหารบัตรเจ็ตให้ได้อ,อะไรเงี้ยก็เลยไปปรึกษากับทางครอบครัวผู้ใหญ่แล้วก็ไปหาสปอนเซอร์มาได้สักก้อนหนึ่ง แต่บังเอิญก็คือว่าเราตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รู้เลยนะว่ามันจะมีหลีกภูมิภาคเกิดขึ้นในช่วงของอนายกวลวีนะครับแล้วก็มีคุณวิมลการจะนาะเป็นประธานหลีกภูมิภาคช่วงนั้นก็คือมันเหมือนกับทามมิ่งทุกอย่างมันพอดีเปะ๊ะคือเหมือนฟ้าลิขิตอ,อ่ะให้เรามาทําฟุตบอลอก็คือเขามีเขามีเขามีนโยบายให้หนึ่งจังหวัดมีหนึ่งทีมฟุตบอลพอดีหมายถึง<อ>ว่าสมาคมฟุตบอลในยุคนั้นในใช่นั่นคือประมาณสิบสิบห้าปีที่แล้วปีสองพันแปด ปี2008ครับแล้วแล้วแล้วณวันที่จากแบบว่าอ่าทำรีเสิร์ชข้อมูลทุกอย่างแล้วไอ้ช่วงช่วงเข้มข้นของการที่มีและไอ้ช่วงนั้นมันการตัดสินใจสภาวะมันมันมันคือยังไงก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราพยายามจะก็ไปปรึกษากับทางผู้ใหญ่แล้วก็จังหวัดเชียงรายก็สมาคมกีฬาจังหวัดของจังหวัดก็ไม่ได้ส่งอ๋ทีนี้เราก็เลยไปคุยกันกับทางทางท่าน ท่านนายกวลวีแล้วก็คุณวิมลน,นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีคุณองอาจก่อสินค้าเป็นเลขาธิการเนี่ยสมาคมก็ก็เลยไปคุยกับก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับท่านทุกท่านเนี่ยแกก็บอกว่าเอ้ยดีสิเราก็จะได้มีแบบมีสีสันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็อยากให้ทุกจังหวัดมีมีทีมอยู่แล้วคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคือฟุตบอลมันเริ่มมีกระแสที่ดีเพราะว่าเมืองทองคุณลวิก็เริ่มที่จะทําจริงจังใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมแรกที่ ปุกกระแสก็คือเมืองทองอันนี้คืออันนี้คือก็ต้องต้องต้องยอมรับว่าตอนนั้นคุณลวีก็มีเครือข่ายทีมงานแล้วก็มีนักฟุตบอลที่อยู่ในมือเยอะมากนะครับคือเขาก็อยากจะสร้างกระแสตรงนี้ให้มันไปอยู่ทั่วประเทศแล้วมันก็ทําได้จริงๆวันที่ฟุตบอลไทยมีคนดูกลับมาดูบอลลีกอะแตะหมื่นกว่าคนน่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นแมตท,ที่เมืองทองหรือใครก็ตามเจอระยองอะบ้านคุณเลยะระยองนี่คือจุดเริ่มต้นของการของกระแสนิยม นะฮะของภูมิภาคนิยมของจังหวัดนิยมในทีมฟุตบอลของแต่ละแต่ละแต่ลายจังหวัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมัน,นอาจจะยังไม่ได้มีเพจยังไม่ได้มี Facebook หรือยังไม่มีใครทำแบบพวกเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็จะใช้แพลตฟอร์มก็คือจะเป็นไทยแลนด์สู้ๆเป็นเว็บ <นะ S 1> บอร์ดถ้าเราเคยจากันได้ไดมันก็จะเป็นเว็บบอร์ดผมก็จะผมก็ชอบไปดูเว็บบอร์ดไทยแลนด์สู้ๆวันนี้เขาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันก็เริ่มสร้าง <S <S กระแสนิยมมาเรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้เชียงรายก็เกิดในยุคที่ฟุตบอลมันบูมพอดีอ,อก็เป็นคอมมูนิตี้นะช่วงยุคนั้นพอดีใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นคือ,อทางเลือกในการเสพสื่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีเยอะเท่ากับสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณละวีก็ตั้งช่องอออฟุตบอลสยามเมือ่อก่อนก็มีพี่ปูเป้ฟุตบอลร้อยแปนี่แหละมีตอนนี้มี น้านงเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็มีพี่โยทินใช่ไหมอันนี้คือเราก็เราก็รู้จักกันมาตั้งนานอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันสร้างตรงนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนคุณตู่โก้ทีวีก็ยังแบบยังยังยังแบบยังหาสาระไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ก็หาสาระจากเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาก็แต่แต่ในโพสเปกตีฟของแต่ละคนก็โตขึ้นทุกคนผมก็โตมาก็มีคุณ ก็มีหลายคนที่โตมาด้วยกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมี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 ความผูกพันนะครับแล้วก็มันทําให้เรารักที่อยู่ที่จะอยู่ในวงการเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเราโตมาตรงนี้เราเกิดมากับตรงนี้ตั้งแต่เรียนจบเลยอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราผูกพันมากเพราะว่าในในวันที่พี่ฮั่นคิดเรื่องการอยากอยากทาทีมณวันแรกที่คิดแบบจนมาวันนี้มันคือเกินกว่าที่ พี่ฮั่นคิดไวไหมครัเกินกว่าสิก็ณว,วันนั้นความจริงจังต่อการแบบเฮ้ยท <c oughs> ห็ฟุตบอลแบบสิบกโเ้โหูมาเป็นแชมป์ไทยดีกวันนั้นเห็นภาพนีไหมครับคือเราคือผมอะก็วางแผนสั้นกลางยาวเนี่ยตามโมเดลของบิวสเน็ตทั่วไปใช่ไหมครับล้วก็มันแต่มันบังเอิญมันมันวางแล้วจังหวะชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นได้พอดีก็คือ2ปีขึ้นชั้นขึ้นสู่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ระยะกลางก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าสามารถที่จะสร้างทีมสร้างอะคาเดมี่ทำฟอนเดชันได้นะครับแล้วก็ระยะยาวก็คือในช่วงเนี้ยเป็นต้นไปเนี้ยต้องช่วงก่อนหน้านี้เป็นต้นไปนตั้งแต่ขึ้นปีที่9ที่10ก็มีแชมป์บ้างไปอยู่ในลิสต์อยู่ในโผอยู่ในขาย ai, ไปแข่งขันพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกบ้างได้มีโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกบ้างก็สุดท้ายมันก็ครบหมดละแล้วก็ความฝันที่อยากจะได้แชมป์ทุกอย่างมันก็กได้หมดละ อ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ฝันเป็นจริงทุกอย่างละ่ะก็มาเกินก็มาเกินละ่ะแปลว่าแปลว่าเชียงรายในมุมพิ่านหลังจากนี้มันคือสภาวะของความยั่งยืนละ่ะใช่เพราะว่ามันม,ม,มันเหมือนมัน a อค i ีฟมาหมดใช่คือทีมฟุตบอลอ่ะมันจะมีไลฟ์ไซเ์ขึ้นของมันมนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นทีมที่มีมีเงินเยอะไม่ได้เป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็นะักฟุตบอลก็พร้อมเล่นทันทีเพื่อเป็นแชมป์อ่ะเราเราจะเป็นทีมที่ค่อยๆสร้างมากกว่า ค่อยๆสร้างหมายถึงว่าเป็นเจเนเรชันต่อเจเนเรชันพอเจเนเรชันถึงจุดพีคหนึ่งนะครับที่เราเคยเห็นมามันก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จมันมันมันล้นอยู่แล้วบางคนก็ต้องไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าต้องไปอยู่ต่างประเทศต้องไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งเพราะว่าความเขาเรียกว่าอะไระความอินตัวมันก็มีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราก็กําลังพยายามสร้างทีมใหม่เพื่อเพื่อที่จะไปถึง ไปสู่จุดเดินอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนเป็นไซเคิลใหม่รอบใหม่ของของเสียงเชียงรายละใช่ครับทีนี้เจาะเข้าไปในช่วงสิบกว่าปีของสิ่งเชียงรายหน่อยผมว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ความเข้มข้นทั้งเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ความเข้มข้นของกระแสของเชียงรายแบบแบบแน่นๆเลยมันคือช่วงที่แบบอาจได้แชมป์ไทยลีกไป ACL แล้วก็แม้กระทั่งกระแสแม้กระทั่งของตัวพี่ฮั่นเองด้วย ทั้งเรื่องของแบบโอ้โหอยู่หน้าสื่อวิาพากษ์วิจารณ์แฟนบอนมันมันน,น่าจะเป็นช่วงที่แบบมันที่สุดไหมของพี่ฮันผมคิดว่าอ่ะผมผมผมเคยคุยกับพ,พี่ปูเป้เนะเรื่องเรื่องของการที่ชีวิตอะ่ะมันจะมันจะค่อยๆเรียนรู้จะมีค่อยๆเก็บประสบการณ์ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่คืออ่ะถ้าพูดถึงเมื่อก่อนที่เราอาจจะยังเป็นวัยรุ่นเลือดลมพุ่งพ้านเนี่ยเราก็จะแบบพร้อมบวก ใช่ไหมพอบวกเราพูดตรงๆเราก็คิดว่าอันไหนถูกเราก็ต้องทําเราก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือเราก็เราก็ต้องลดโทนตรงนั้นมาเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายมันก็อยู่ในอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมันก็ต้องพึ่งพาอาศสยกันมันก็ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นหลักการเราต้องยังมีอยู่แต่อะไรที่มันไม่ถูกเราก็ต้องยืนอยู่กับหลักการตรงนั้นแต่ว่าการที่เราจะไปฟันฉับไปออกหน้าไปแบบทุกทก อคชั่นทุกแอคชั่นแบบเอ็กซ์เซสซีฟอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็อาจจะต้องลดโทนลงไปแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มอายุเยอะด้วยนะครับแล้วก็มันหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าทําไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรือมันก็มาพูดคุยกันดีกว่าอะประมาณนี้อันนี้คือเป็นเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นถามว่าเมื่อก่อนที่ที่ที่เราที่เราออกมาแบบชาออกมาพูดแบบตรงๆแบบหรือหลายๆครั้งก็อาจจะดูรุนแรง มันมันเป็นเพราะว่าเรารักในในในวงการของเราเราบางทีเรื่องไหนที่มันไม่ถูกต้องอม,มันก็มันก็มันก็มันไม่มีใครกล้าพูดใช่ไหม,<ผ>มเราก็รู้ <ผม S 1> สึกนี<ม>้นะเราก็เลยรู้สึกว่า <laughs> พอพอมันไม่มีใครกล้าพูดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่เราก็ต้องเป็นหนึ่งคนอนะ่ะที่ต้องออกมาพูดแทนนะอ่ะเพราะแฟนคลับก็พูดไม่ได้ไม่มีน้ำนักคอคนที่มีน้ําหนักเขาก็อาจจะไม่พูดหรือว่าเขาไม่รู้ พูดไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องก็ต้องพยายามกระตุกให้สังคมหรือว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเขาได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าทําไปต่อไปเรื่อยๆมันไม่ดีนะมันไม่ถูกนะมันจะทําให้ลีกเนี่ยมันลดความนิยมลงนะมันทําให้มันเป็นการบ่อนทําลายอาจจะไม่ใช่ภายในวันเดียวแต่มันค่อยๆช้าๆมันก็จะค่อยๆค่อยๆทําลายไปช้าๆแบบเนี้ยมันก็ หลายๆครั้งก็เลยต้องออกมาพูดแบบแรงๆบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ผมว่าในในช่วงเวลานั้นก็สำหรับแฟนบอลเนี่ยก็มองแบบพี่ฮันเป็นแบบเหมือนความหวังในการฝากเหมือนเป็นตัวเปิดตัวเปิดของช่วงเวลานั้นนะคือเวลามีเรื่องไหนที่แบบว่าหูเรื่องนี้มันไม่ได้หรือว่าต้องมีใครสักคนออกมาพูดเรื่องนี้นอืมอ่ะก็จะเป็นพี่ฮันไปใช่แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เราเราที่เราทําเนี่ยเราคือเราเพราะเรารักในในวงการตรงนี้คือเราสร้างมาด้วยกันใช่ไหม แล้วบางทีบางครั้งเราบางทีมันอาจจะมีบางครั้งที่หลายๆคนอยากจะได้แบบนั้นอยากจะทําให้ได้แบบนี้แล้วมันก็ทําให้วงการมันก็อาจจะค่อยๆเสื่อมลงโดยโดยตัวของโดยอาจที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าทุกคนมีความรักในฟุตบอลทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามหรือว่าแม้แต่คนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้ทุกจุดทุกกลุ่มเขารักฟุตบอลหมดแหละแต่ว่า ปัญหาคือว่าตระก,กะหรือแนวคิดที่เขามีความรักให้กับวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันมันมันสร้างประโยชน์หรือว่ามันบ่อนทำลายครับวันนี้วันนี้เชียงรายบุคลิกเชียงรายที่เป็นนี่คือเป็นเหมือนกับที่พี่ฮั่นวางภาพตัวเองหรือหรือวันที่พี่ฮั่นเล่น FM ฟเอ็มัก็วันนี้แหละครับผมว่ามันก็ใกล้ใกล้เคียงนะเพราะว่าเราก็เริ่มจากผมเล่น FM เนี่ยผมชะชอบเล่นทีมแบบ อันล่างอจากหลีกล่างแล้วค่อยๆปั้นขึ้นมาณนะวันนั้นเล่นเล่นทีมอะไรบ้างพีง่ฮะมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่บางทีบางบางครั้งผมก็อไปคุมหลีกอเมริกาใต้แล้วค่อยๆโยกมายุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เกมมันรันไปอ,อ,อย่างสมมติว่าเคยเริ่มจะก,กับอ,อ๋อลันไปนที่นี้คืออาจจะมีลาออกโดนปลดในเกมสมมุติว่า,อย,าอ,อ,อย่างดิวิชั่นสองของอ์เจนตินาอย่างเงี้ยค่อยๆปั้นมาแล้วก็เป็นแชมป์ เจนใช่ไหมล้วก็จะมีเครือข่ายหาแบบสเกลเราก็จะมีความรู้แล้วว่าเฮ้ยนักฟุตบอลตรงนี้มันดีตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นแชมป์ลิเบอร์พูลครับปุ๊บเราก็อ่ะล้วก็ไม่ต่อสัญญาเราก็ปล่อยให้ตัวเองว่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีทีมออฟเฟอร์ในยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆคุมไปเป็นวาเลนเซียวาเลนเซียเป็นแชมป์ยุโรปเป็นไรปุ๊บเราก็ย้ายไปอยู่ในอังกฤษละเราก็ไปอยู่ทีมใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นแบบนี้บางทีก็สร้างแบบ ลีกล่างๆมามันโอ้โหมันก็ทุกภาคแล้วก็จะมีมีเรื่องร<ช>าวเรื่องราวของมันแต่ว่าช่วงนี้แล้วก็ FM เมนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเกมที่อัปเดตสสมองของผมตลอดในทุกๆซีซั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการ update, อัปเดตเขาเรียกว่าค่าพลังของตัวผู้เล่นตลอดใช่ไหมแล้ว FM เนี่ยส่วนมากหลายๆทีมในอังกฤษเขาก็เขาก็ใช้ตรงนี้เป็นเบสในการดูแล้วก็คอมเพล็กซ์ัน้วยใช่ครับ เพราะฉะนั้น FM ก็จะรับภาคใหม่เนี่ยมันก็มีญี่ปุ่นละมีไทยละแต่ว่ายังคุมไม่ได้แต่ว่าก็มีเจลีนะมันก็เจลีคุมได้ละอ่ามันก็น่าสนใจขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าพอพอเรามีหน้าที่การงานเยอะขึ้นคือมันก็ต้องเล่นทีมใหญ่ละเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยมันมีบัตเจ็ตในการเอาสเกลไปไปไปสเกลได้ทั่วโลกถ้าเราไปเล่นทีมเล็กมันก็จะช้าถูกไหมประมาณนี้มีนักเตะคนไหนที่พี่ฮั่นทำความรู้จักจากในเกมแล้ว แล้วแล้วถูกดีวมาเชียงรายจริงๆไหมก็มีหลายคนตั้งแต่เมื่อก่อนแบบที่เมื่อก่อนที่เราเคยเอาบอลเอานักฟุตบอลยุโรปมาอย่างเช่นแบบพวกแบบไออ่ามาร์คแคปเปอร์เบิร์กพวกอ่ารูเจอร์วอลไอไออะไรนะพวกไอคือหลายคนที่ที่โค้ดตอนนั้นเราเคยมีโค้ดฮอลแลนด์อยู่คนนึงครับเราก็เลยแบบแต่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับนักฟุตบอลในยุโรป เราก็เลยไปไปดูว่าสเกลดูว่าแบบเออ <F m. S 2> ได้ไหมในเอฟเอ็มอะไรอเงี้ยแล้วดิวขึ้นมาจริงแล้วเราก็ไปตามดูในแพลตฟอร์มที่เป็นแบบข้อมูลดาต้าเบสเป็นด a ตา้าดาตา้า,ตาเบสที่เป็นแบบวิดีโออนาลิซิสของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเทียบไปเอฟเอ็มอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างเั้นเจ๋งอะอย่างฟุตบอลอย่างอย่างอย่างนักฟุตบอลบราซิลก็เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีบ้างที่ถ้าสมมุติว่าเราเราไม่แน่ใจเราก็ไปลองสเกลดูรูอการที่แล้วนี่เล่นทีมอะไรนะวัสโกดาดกามา ประมาณนั้นลึกก็เลยจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเรามีความรู้เรื่องนักฟุตบอลบราซิลพอสมควรเป็นการซีนักบอลที่จุดเริ่มต้นมาจากเอฟเอ็มก็เป็นอะไรที่ใช่แต่ว่ามันก็มันแต่ว่าหลายๆครั้งก็คือมันพอเราพอเราทำงานกับสตาร์บราซิลเราก็สามารถเช็คได้ใช่ไหมครับว่าไอ้นักฟุตบอลคนนี้อยู่บราซิลเนี่ยซ้อมดีไหมปัญหาทําไมเขาถึงต้องย้ายออกมาหรืออะไรเงี้ยบางคนคือบราซิลเนี่ยคือเรา นักฟุตบอลราซิลเนี่ยข้อดีที่เราเอาเขาเข้ามาคือเรารู้ว่าเขาซ้อมยังไงเราสอบถามกันได้เรามีข้อมูลว่านิสัยใจคอเป็นยังไงชีวิตนอกสนามเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยปรับตัวได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หลายคนวันณวันนี้สิบกว่าปีของพิฮานมันมีวันที่แบบอ่าผมว่าทุกคนในในฐานะของการทํางานมันจะมีวันที่แบบเบื่อใชไหว่าอยากอยากทำเลยวะมันช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในความแพชชั่นกับเรื่องฟุตบอลมันมีวันแบบนั้นไหมพิฮันก็ก็ช่วงเนี้ยเป็นทุกวันเลย จริงเหรอเพราะเพราะว่ามันคือมันเป็นช่วงที่รอของการรรอกาเปลี่ยนสมาคมอ๋อคือนายกสมาคมต้องบอกตรงว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดีด้วยมันไม่ได้ดีแล้วก็บัจเจ็ตที่เราคาดหวังที่จะได้มันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมามันก็ต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนที่เรามีอยู่ให้มันแบบใช้แล้วประสบความสําเร็จที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะมี เออบัตรเจ็ดที่ที่ที่มากพอที่จะไปเอานักฟุตบอลที่เราต้องการมาได้มันก็ต้องบริหารจัดการจากเออนักเตะที่เรามีอยู่นะครับรวมไปถึงเออเราก็ต้องต่อจากนี้ไปก็คือฟุตบอลไทยก็คือทุกคนอ่ะต่อจากนี้ไปก็เรียนรู้แล้วว่าต้องทําทีมโดยที่ไม่ประมาทไม่ใช่แบบเหมือนเมื่อก่อนแบบอยากได้ใครก็เอามาเอามาเอามาคา,า,าดหวังอนาคตคาดหวังอนาคตเพราะเราก็เห็นอนาคตว่ามีบัตรเจ็ดอยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเออ เราก็เราก็เหนื่อยมากหมายถึงว่าตัวพวกเราผมคิดว่าในในทุกทกทีมอะ่ะส่วนมากนะครับระดับกลางๆลงมาเนี่ยผมว่าเหนื่อยทุกทีมอมไม่ต้องพูดถึงดีสองทีสองทีสามนะนะครับไอสภาวะที่แบบว่าเหมือนแบบหมดไฟมันมันคือสภาวะประมาณไหนครับพี่ฮันในใน,ในทุกวันนี้ที่กาลังเผชิญอยู่ผมไม่ได้หมดไฟแต่ผมแค่เบื่อแค่นั้นเองอผมเป็นคนที่ไม่ได้ผมผมถามว่าถ้าผมเบิร์เอาเนี่ยผมเป็นคนที่ถามตัวเองตลอดแล้วก็ ผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดนะ,ะล่าสุดเมื่อกี้ที่เราให้ฟังว่าทีมงานน้อง PR คนหนึ่งเขาเบิร์นเอาท์เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้แล้วอมันก็เราเราก็เคารพตรงนั้นแต่ของผมเองเนี่ยสำหรับตัวผมเองผมก็หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยความตื่นขึ้นมาทุกวันเราก็ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เรายังสนุกอยู่กับการทํางานไหมแต่สุดท้ายสนุกไม่สนุกเนี่ยพอมาคิดถึงเด็กๆในทีมสตาฟนักฟุตบอลทุกๆคนอ่ะ เราอันนี้มันก็เป็นพลังที่ทําให้เราสู้อยู่ทุกวันอย่างน,น้อยๆเนี่ยความสุขของผมในทุกวันที่หาได้น้อยที่สุดก็คือมาจากการที่นักฟุตบอลมีการพัฒนาการในแต่ละวันที่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้ามันถ้านักฟุตบอลไม่ตั้งใจซ้อมหรือว่าเอาชีวิตนอกสนามมาอินเทอร์ลับกับการทำมารบกวนการทํางานในสนามเนี่ยมผมจะหงุดหงิดทันทีเตรียมตัวมาไม่ดีไม่มีพลังงานในการซ้อม การซ้อมเล่นแล้วมันมันไม่เอ็กซ์ซีฟมันไม่สนุกอินเทนซิตี้หรือว่าความเข้มข้นในการวิ่งในการระยะที่เซตไว้มันไม่ได้เนี่ยผมก็จะค่อนข้างจะอารมณ์เสียกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลเชียงรายเต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยก็จะไม่ค่อยดรอปไม่ค่อยฟอร์มมันจะไม่ค่อยรู้ว่าจะโไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ด่าเขาแต่เราแค่ถามเราก็ต้องหาคือแล้วก็เราก็ต้องสรรหาคําพูด นะครับมันไม่ใช่ว่าต้องด่ายอย่างเดียวหรือว่าต้องมากระตุ้นกันอย่างเดียวมันก็ต้องสรรหาอินสไพเรชั่นใหม่ๆว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้าอย่างสมมติเราพูดพูดกันตรงๆอย่างเด็กๆในทีมความฝันอย่าไปเล่นญี่ปุ่นอย่าไปเล่นยุโรปแต่วันนี้คุณมีโอกาสที่อยู่ที่อยู่เชียงรายเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้าในทีหนึ่งทุกวันแล้วทําไมคุณต้องไปรอต้องไปญี่ปุ่นถึงจะดูแลร่างกายตัวเองเรื่องอาหารเรื่องอะไรเพราะสุดท้ายแล้ว ค่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเปรียบนักฟุตบอลคือทุกๆคนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการดูแลตัวเองที่ดีมี accommodation หรือว่าที่พักอาศัยดีอาหารก็ต้องดีแล้วการซ้อมก็ต้องดีอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เราสามารถสรรหาให้เขาได้จากทั้งค่าเหนื่อยเองหรือว่า f a c i ิ i t y หรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะค่อนข้างคิดอยู่ตลอดว่าอานะักฟุตบอลที่เรามีอยู่เขาได้รับค่าเหนื่อยพื้นฐานที่ สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็พยายามคิดอยู่ในทุกๆวันนะครับเด็กคนไหนที่เข้าใจเร็วแล้วก็มาซ้อมแล้วแบบไม่ปล่อยผ่านโอกาสเนี่ยคือบางคนเด็กส่วนมากในคาเดมีหลายๆคนเขาก็จะแบบอาจจะไม่ได้จริงจังกับโอกาสอม,มากพอหรือแม้แต่ในอาคาเดมีไหนๆเพราะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นชุดใหญ่แน่ๆหรือว่าอะไรก็ตามความเป็นอยู่การใช้ชีวิตนอกสนามมันอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับนักฟุตบอลเพราะว่า เพื่อนทุกคนไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหมดใช่ไหมบางคนก็อยู่นอกสนามพาไปกินนิดๆหน่อยๆไม่เปไ็นไรหรอกนะสนุกกันอะไรเงี้ยอหรือบางทีบางทีมก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ส t r i c มากพอหรือว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะมีมีพาเด็กไปกินเหล้าไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยคือแต่เราไม่ได้เป็นทีมแบบนั้นคือชีวิตนอกสนามคือคุณก็ต้องดูแลตัวเองแล้วมันก็จะตอบโจทย์ที่อยู่ในสนามซ้อมเมผมทํทงานกับคนเนี่ยผมก็สังเกต ผมก็จะรู้ว่าอย่างอ่ะยกตัวอย่างนะักฟุตบอลผมจะรู้แล้วว่าเนเจอร์ของเขาเนี่ยบางคนถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยดูและอ่ะมีความกดดันละเล่นไม่ได้ละหรือบางคนอาจจะเหนื่อยละถ้าหน้าตาแบบนี้มูเมนต์เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสังเกตจากภาษากายภาษากายได้อะไรได้อย่างทีมน้องๆที่ทํางานร่วมกันทุกวันที่เป็นทีมงานเราก็จะรู้แล้วว่าเขาอ่ะคนนี้ทําอันนี้ได้คนนี้ทาอันนั้นไม่ได้เราก็จะไม่ได้แบบไปคาดหวังหรือจะไปแบบบอกว่าเฮ้ย ต้องมาทํางานเวลานีนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จะรู้ว่าลิมิตลิมิตของแต่ละคนหรือว่าความเป็น potential ของแต่ละคนมันมันเขาอยู่ตรงจุดไหนได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องพยายามเอาจุดที่ดีที่สุดของเขาเออกมามันก็ก็เหมือนก็เหมือนกับนักฟุตบอลก็เหมือนกันเดี๋ยวผมกาลังเลือกอยูไ่ไงว่าถ้าวันนึงผมเป็นจะเป็นสไตล์ไหนดิจะเป็นสไตล์ไป,ไ,ตไปจะทําทีมไหนก่อนเออเดี๋ยว<อ>ผมสมมติว่านี้ผมผมอุย้ย อ่ะสมมุติวันนี้ในหมวดของการที่สมมุติวันนี้ผมจุดถูกจุดประกายแล้วว่าผมจะเป็นประธานสมโมสรถ้าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อยากเป็นเหมือนกันนะวันนี้คําแนะนําจากพี่ฮั่นเขืออย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ <te animals> เข้ามาตอนนี้คือเจ็บตัวเจ็บตัวแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยวันนี้เราอันนี้ผมผมก็อันนี้ก็พูดตรงๆนะวันเนี้ยสมาคมฟตุตบอลเราอาจจะคิดวิธีการคิดอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้ ผู้เล่นลายใหม่ๆเข้ามาอยู่ในวงการ oh. ฟุตบอลก็คือธุรกิจถ้าเราไม่สามารถทําฟุตบอลให้เป็นธุรกิจได้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาลงทุนมันก็จะไม่มีคนที่จะเข้ามาเอาทุนเข้ามาเพื่อให้มันเกิดเงินหมุนเวียนในในระบบของฟุตบอลไทย hmm. ถูกไหมครับวันนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราแข่งบ่ายสาม ไอ้เหวันนี้ทีสาแข่งบ่ายสามทีสาแข่งบ่าย3ามหรือว่าเราไปตึงกับบางเรื่องที่มันมันำให้คนดูอะ่ะผมคิดว่าแฟนขับฟุตบอลไทยอะ่ะเขาก็ภูมิใจเขาก็อยากมีทีมที่อยู่ในบ้านของเขา <c oughs> แล้วยิ่งมีเรายิ่งถ้าเขาสามารถที่จะเห็นว่าเขาสามารถเข้ามาอยู่ในอยู่ทําทีมฟุตบอลได้โดยที่มีโน้ตฮาวไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องเริ่มจากโค้ชทีอ่อาจจะ,ะเข้ามาแล้วมันอาจจะ เขาอาจจะมาขอรับเงินเราหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมันก็ต้องมีศูนย์ช่วยเหลือเขามันก็ต้องมีกองทุนให้เขามันก็จะต้องมีโอมันก็จะต้องมีโน้ตฮาที่ทําให้เขาเนี่ยเข้ามาแล้วมันครบวงจรเขาไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์มันก็จะทําให้ผู้เล่นลายใหม่ๆเขาเข้ามามเข้ามามากขึ้นซึ่งจุดเริ่มต้นของวงการฟุตบอลไทยผมว่าในในยุคใหม่คือควรจะต้องสร้างแรงดึงดูดให้ คนใหม่ๆเข้ามาร่วมกันทําฟุตบอลเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าเงินทุนหรือทุกๆอย่างให้มันแบบมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นแล้วก็สร้างความภูมิใจให้แต่ละจังหวัดว่าเฮ้ยคุณมีทีมฟุตบอลเนี่ยคุณถือว่าสุดยอดนะแล้วก็เอาทีมชาติเอาทีมยยใหญ่ไปเวียนหรือไปสร้างกระแสให้เกิดภูมิภาคนิยมกระแสนิยมให้มันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมยยใหญ่ๆเนี่ยก็คือเป็นทีมที่ จะสร้างแรงดึงดูดให้กับวงการฟุตบอลไทยหรือว่าทีมเล็กๆได้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวต้องก็คงต้องรอนายกสมาคมท่านใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงจะมีแผนการยังไงกับเรื่องพวกนี้เพราะสุดท้ายฟุตบอลนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เฉพาะทีหนึ่งไนงะฟุตบอลจริงๆแล้วพื้นฐานฟ u n เดชั่นของฟุตบอลนะ่ะมันคือทีสามมันคือคนมันคือแฟนคลับ นั่นแหละนี่คือสิ่งที่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 วงการฟุตบอลไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราเห็นทีท่าแหละว่าว่าเอาไม่ใช่เราสิใช่ครับว่าพี่ฮันเห็นทีท่าแหละว่าในในยุคสมัยต่อไปที่กำลังจะโอเคมีนายกสมาคมชุดใหม่หรือคนทํางานที่เหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้าใจในเนเจอร์จริงจะดึงในสิ่งเหล่านั้นกลับมาไหมผมคิดว่ามันก็ต้องเราเราผ่านนายกสมาคมมาสองท่านสําหรับชีวิตผม ผมคิดว่าทุกท่านมีข้อดีข้อเสียต่างกัน,หน,ห,นหนึ่งท่านก็รักฟุตบอลมากแต่อาจจะเรื่องบริหารจัดการก็อาจจะอาจจะย่อนยอนไปอีกท่านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องฟุตบอลมากแต่ท่านก็บริหารจัดการได้ดีในเรื่องของอความเป็นระบบระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะเป็นนายกการที่นายกสมาคมท่านต่อไปที่พวกเราคาดหวังผมคิดว่ามันต้องมาบาลานซ์กัน อันไหนที่มันสร้างให้เกิดมันต้องตีโจทย์ให้แตกว่าอันไหนคือสิ่งที่ที่เป็นฐานเป็นพื้นฐานของแฟนของฟุตบอลไทยก็คือแฟนคลับก็คือผู้คนเพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันระบบการบริหารจัดการก็ต้องก็ต้องเป็นไปในทิศทางที่ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องยอมแลกบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างกลับคืนมาอ,อย่างเช่น อาจจะมาตรฐานลดมาตรฐานบางอย่างเพื่อเขาจ่าฟุตบอลไทยมากขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้อาจจะได้บั๊นเจตจากที่อื่นกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะได้มีเขาเรียกว่ามีมันมันมีวิธีการที่หลากหลายในการบริหารนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ต้องมาพูดคุยกันอย่างจริงจังในในสมาคมชุดต่อไปครับก็ถ้าวันหนึ่งผมมีทีมเดี๋ยวผมจะมาเป็นทีมลูกเชียงราย ไม่ต้องเป็นทีมลูกเป็นทีมใหญ่เลยแต่ว่าเริ่มต้นก็คือเริ่มก็ต้องเริ่มจากการที่เราก็ต้องถามก่อนว่าเราเป้าหมายเราคืออะไรความฝันเราอะเราทําทีมฟุตบอลผมไม่ผมสร้างเด็กอันนี้คือสลับแล้วนะอันนี้คือสลับมาสลับสภาพผมแล้วเน<อ>ี่ยผมผมอยากมีทีมฟุตบอลผมไม่ได้ต้องการเป็นทีมฟุตบอลที่เป็นแชมป์แต่อยากเป็นทีมฟุตบอลที่มีแฟนบอลเยอะอ่าอ่ามีคอมมูนิตี้ชัดเจนแล้วก็ แล้วก็เป็นทีมที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองชัดเจนโอเคแล้วจะอยู่ในลีกไหนทีสามก็ได้สําหรับผมโหทําทีสามก็ได้โอเคแต่ทีนี้มันก็ต้องโมเดลธุรกิจมันก็ต้องไม่เข้าเนื้อถูกไหมถ้าพูดถึงมันก็ต้องพยายามสร้างฐานแฟนคลับให้ดีดังนั้นเนี่ยก็ต้องฟุตบอลถามสุดท้ายเราเป็นแฟนคลับเราเราอยากเห็นทีมรักเราประสบความสำเร็จและชนะในทุกๆเกมถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้า คุณจะมีฐานแฟนคลับโดยที่คุณไม่มีไม่ประชัยชนะเลยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นฟุตบอลมันหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงความรู้สึกหล่อเลี้ยงความแพชชั่นหรือว่าสร้างความสุขให้แฟนคลับเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือคุณต้องชนะหรือคุณต้องมีฟอร์มที่ดีหรือคุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการทํางานท,ท,ที่แน่นอนว่าเฮ้ย hey, คุณจะมีแนวทางแบบไหนยังไงแต่สุดท้ายธุรกิจทุกอย่างของโลกใบนี้ที่เป็น กีฬาคือชัยชนะสู่สําเร็จสู่สําเร็จครับแปลว่าจากประสบการณ์ณนะช่วงเวลาที่พีกที่สุดของเชียงรายปีที่ได้แชมป์ปีที่ได้แชมป์บอลถ้วยครับนั่นคือปีที่พีกมากที่นี่ครับภาพจําของพี่ฮั่นที่จําได้ที่นี่เป็นยงไงเต็มเกือบทุกนัดไหมใน,ในช่วงปีนั้นในบ้านผมคิดว่าคือคือฟุตบอลเชียงรายอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เต็มทุกนัดน,นะถึงแม้จะเป็นวันที่เรามีซูเปอร์สตาร์เยอะหรืออะไรก็ตามเพราะว่าผมคิดว่าในเรื่องของอขนาดของธุรกิจขนาดของอสภาพเศรษฐกิจที่นี่ไม่ได้แบบสามารถคนสามารถที่จะต้องมาดูฟุตบอลได้ทุกนัด <c oughs> เขาก็ต้องเลือกดอูแล้วก็ผมคิดว่าในช่วงที่เรามีแฟนคลับจริงๆแล้วเอ้ม,มีมีแชมป์อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะ มันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดพอดี 19. มันเป็นเรื่องต่อเนื่องปี2019เรากรากำลังจะไปแข่ง aff c h a m p i o n s าเซียน aff c h a m p i o n c h i s league ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนใช่ครับซึ่งเราก็มองแล้วโอ้โหถ้าเราถ้าเราทะลุไปถึงรอบชิงได้เรามีโอกาสที่เราจะได้เงินรางวัล10ล้านนะอ่าแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ along the way ก็คือว่าแฟนคลับลองคิดดูถ้าไม่มีโควิด แฟนเวียดนาม,มาเยือนเชียงรายแฟนมาเล,าเลแฟนพวกนี้คือมันจะทําให้เกิดกระแสนิยมในฟุตบอลอาเซียนได้เยอะมากแต่บังเอิญมีโควิดไปก่อนเราก็เลยแบบโอ้โหเราพลาดที่เราจะได้บัตเจ็ตเราคิดว่าหลังจากที่เราได้แชมป์ปี2019ปี2020จะเป็นปีที่เรามีเงินทุนมีทําฟุตบอลโดยที่ได้กําไรละอแต่มันก็เกิดโควิดมันก็เลยทําให้ปี2020 21ย2มันก็ต้องค่อยๆลดขนาดทีมลงมา แล้วก็ต้องขายนักฟุตบอลที่ก็แฟนๆรักแล้วก็ชอบดูอย่างเงี้ยไปหลายคนปีละคนปีละคนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือสุดท้ายก็คือเพื่อคงสถานะของทีมไว้ประมาณนี้อันน,น,นึงที่ผมว่าช่วงหลังๆมาผมได้ข้อความจากแฟนเชียงรายเยอะมากค,คับแน่นอนว่าอาจอย่างนะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่พี่ฮัานบอกคือมันยากลาบากแล้ ครับนะฟอร์มการเล่นด้วยขนาดทีมเรื่องงบประมาณเรื่องไหหลายอยา่างภาพของเชียงรายหลังจากผ่านวิกฤตตรงเนี้ยพี่ฮันพี่ฮันวางหรือมองเห็นมันไว้ยังไงไหมเพราะว่าแฟนหลายหลายคนบอกฉันกําลังเชอเชียงรายแบบฉันอยู่ทั้งช่วงที่แบบ<ด>โอ้โหฉันเป็นแชมป์อะ่ะแล้วก็แย่ฉันไป ACL อะ่ะแล้วก็ฉันก็กาลังเจอสถานการณ์แบบนี้ที่สควอตแบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจและหลังจากนี้อะ่ะมันมีภาพที่ พี่ฮั่นวางไว้หรือเห็นไว้ไหมครับผมอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่ที่มีบัตเจ็ตมากพอที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติได้ตามใจใน,ในทุกๆในทุกๆ6เดือนอะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าผมค่อนข้างจะเออออเนอร์คอนแทคด้วยแล้วก็ประสบการณ์จากตัวเองก็คือเราเจ็บจากการที่เรายกเลิกสัญญามาเยอะเพราะหลายๆครั้งเราก็แพ้ฟี فا แล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเต็มคอมเพนเซชันเพราะฉะนั้นการที่ผมจะเลือกนักฟุตบอลแต่ละคนผมต้องแบบ เลือกแบบดีๆแล้วก็วางแผนการใช้งานระยะยาวผมจะไม่ค่อยอย่างบิวเองเนี่ยถามตรงๆก็คือว่าเราก็มีช่วงหนึ่งที่เราปล่อยเขาไปไปอยู่กับทีมต่างๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ฟอร์มดีนะครับเราก็เหมือนกับเราก็ให้เขาไปอยู่ในทีมที่ผมคิดว่าเขาก็อยากจะได้บิวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีนักฟุตบอลใหม่ๆเข้ามาทดแทนในช่วงที่เราปล่อยเขายิงไป mm hmm. แต่พอในช่วง6เดือนที่เหลือเนี่ยของสัญญาเขาเนี่ยมันไม่ได้มีทีมที่ติดต่อเข้าไปเราก็ เราก็เราไม่ได้มีปัญหากับบิลเพราะเราก็รู้ว่าเขา p r ดิว c ์อะไรให้เราเขาสามารถสร้างสรรค์โอกาสในสนามให้เรากับอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่ที่เรามีอยู่เราก็จะไม่ค่อยเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะแต่ว่าผู้เล่นคนไทยก็จะต้องเรียนรู้ว่าเรามีผู้เล่นแบบบิลเราต้องเล่นกับเขาอย่างไงเราจะทํำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าวันนี้สัญญาหลายๆคนก็จะก็จะหมดใช่ไหมครับมันก็ ถึงเวลาที่เราก็จะได้เปลี่ยนละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําฟุตบอลมันก็ต้องมัมนเราก็จะมีบัตเจ็ตอยู่ตรงกลาง uh huh. อันหนึง่งซึ่งถ้านักฟุตบอลคนนี้ออกมันก็จะมีลูมแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนื่องจากสภาวะอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนบัตเจ็ตเท่าเดิมพอนักฟุตบอลคนนี้ออกไปมันมันก็จะต้องลดลงมาแล้วก็ต้องหาหนักฟุตบอลที่ อยู่ในบัตรเจ็ดใหม่ของเราอถูกไหมอันนี้คือการบริหารจักดการอาจจะไม่ไจ่ายเท่าเดิมก็คือต้องดูส่วนต่างก็ต้องก็ต้องลดลงมามด้วยแล้วก็ในขณะเดีวยวกันนักฟุตบอลที่เราหามาก็ต้องเป็นค่าเหนื่อยที่ไม่ได้แพงกว่าเดิม,มแล้วก็อาจจะต้องลดลงมาเพื่ออะไรเพื่อก็ต้องเซฟทีมในในในส่วนของโครงสร้างใหญ่ไว้ก่อนอม,มันก็เหมือนเกมอะ่ะมันก็เหมือนที่เราจะต้องมีเราก็เหมือนแฟนแฟนตาซีเราก็ต้องซื้อนักฟุตบอลให้อยู่ในบัตรเจ็ดแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกัน เว,เวลาแบบนี้บัตเจ็ดเดิมอะ่ะเราก็มันก็เข้าเนื้อไงอเราไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงมาแล้วก็ต้องหาหนักฟุตบอลเข้ามาเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องบอกแฟนบอลว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันบางครั้งมันก็สมโมสรก็ต้องมีคอสที่ท,ที่ตามมาด้วยแปลว่าแฟนเชิงรายที่บางคนอาจจะแบบคิดถึงช่วงเวลาดิวแบบโอ้โหดิวประวัติศาสตร์ของอไทยลีกมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาอันนี้ มันยังไม่ใช่ผมว่ามันก็ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าเราจะหาคนผู้คนใหม่ๆเข้ามาร่วมลงทุนหรือว่าจะหาคนที่เป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องมามองว่าตอนนี้สถานการณ์ในภาพรวมของฟุตบอลไทยเป็นยังไงด้่ยแปลว่ามผมผมบอกอย่างนี้ว่าถ้าวันหนึ่งวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ไทยลีกเองกลับมาเฟ,ฟื่องฟูครับภาพวันนั้นมันก็จะกลับมาเองก็อาจจะมีโอกาสกลับมามมก็จะมี เปอร์เซนต์ที่ที่มากขึ้นอาจจะเป็นวันที่เชียงรายตัดสินใจทุ่มหกสิบล้านซื้อตัวผู้เล่นจากบ้านใครอยู่ในเตดถ้าคุณมีผู้เล่นที่ดีพอแล้วผมสามารถ <c oughs> ไปขายต่อได้ประมาณร้อยี่สิบล้านได้โอ้ในต่างประเทศผมอาจจะมาหลอกขายพี่ฮั่นสักสามตัวผู้เล่นแต่ผมก็ห้าสิบล้านแต่ผมก็ต้องคุณก็หลอกผมยากนะเพราะจริงๆผมก็เป็นคนปั้นนักฟุตบอลมาเยอะนะอ๋ออ่า แล้วก็มีแล้วก็มีอะคาเดมี Academy ของเราด้วยเออสรุปก็คือเป็นบ้านค่ายที่ต้องซืง้อในการต้องซื้อตัวจากเชียงรายไปสีออ่สิบห้าสิบล้านแต่เราก็แต่ผมคิดว่านะักฟุตบอลทุกคนที่เดินออกจากสโมสรไปทุกคนมีคุณภาพแล้วก็การทํางานที่อยู่กับเชียงรายวนเต็ดมาผมคิดว่าทํางานได้กับทุกที่ในโลกผมการันตีแบบนั้นนักกีฬาทุกคนที่เดินออกไปหมายถึงว่าที่เราขายออกไปนะ ทุกคนมีคุณภาพแน่นอนแล้วก็การดูแลตัวเองเอหรือว่าความเข้มข้นในการซ้อมที่ผ่านมา m e n t a ลิตี mm. แนวคิดของการใช้ชีวิตกับฟุตบอลในทุกวันทุกคนมีตางก,กาที่ดีหมดแน่นอนครับรู้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามคือเมื่อวานในช่วงกลางคืนที่เราไปกินชาบูที่ร้านพี่ฮั่นมามีเรื่องดิวนักเตะที่พี่ฮั่นแบบเคยดิวแล้วไม่ได้แล้ววันนี้เสียดาย ผมไม่รู้วันนี้มาสาม,มารถเล่าได้ไหมว่าอสมมุติอะผมอาจจะถามว่าผมอยากให้พี่ฮันเล่าสักสามสี่นักเตะที่แบบเอาจริงๆเป็นสามสี่นักเตะที่จะดิวแล้วแหละสุดท้ายวันนี้ไม่ได้ก็อย,อ,อยู่ที่เหมือนวันนี้โอ้โหฉันเสียได้จังเลยล่าสุดก็เป็นยศกรเนี่ยยศกรยศกรก็จริงๆเราก็คุยกับทางครอบครัวเขาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นชนบุรีที่เขาเซ็นได้ก่อนอก็ไม่เป็นไรก็ก็นั่นแหละก็เลยทําให้เล็กก็เลยทําให้ลูกการเนี้ย มันเรายังไม่มีกองหน้าคนไทยที่ที่ฝากความหวังไว้ได้ประมาณนั้นก่อนหน้านี้มีไหมครับในช่วงเวลาก็มีก็มีก็มีหลายคนนะครับชาณรงค์อย่างเงี้ยอเออเปียพลก็แนะนํามผมมาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นผมก็ยุ่งๆเลยไม่รู้ก็คือดวงคนจะไม่ได้เนี่ยทางานด้วยกันมันก็ไม่ได้ก็คือชาณรงค์ก่อนที่จะไปสเปนก่อนที่จะไปชลบุรีสิอ่าก่อนจะไปชลบุรีเพราะเขาอยู่เมืองทองมาก่อนแล้วเขาหมดทันอ๋อโอเคอ่าชาณรงค์ยุทธกรก็เสียดายตรงนั้น ประมาณนี้คือสองคนนี้ก็คือเป็นสองดาวรุ่งที่ผมว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในฟอร์มที่ดีอือ่าประมาณนั้นครับดิวที่วันนี้นึกถึงแนละ้วภูมิใจอย่างไรดิวนี้ประทับใจอย่างเลยก็มีเยอะอะก็ต้องหนีไม่พ้เนเอกนิดไหมเอกนิด e นี่มันไม่ใช่ดิวมันเป็นเขาเป็นเขาเป็นผูเเ้เล่นตั้งแต่า <23. S 1> อายุสิบสามแต่ว่าเราก็ใส่ใจเขาตั้งแต่อายุสิบสามมาก็จนแล้วก็คือนักฟุตบอลที่เชียงรายเนี่ย คือเราก็โชคดีด้วยที่เรามีพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีอย่างเชียงรายซิตี้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสที่ได้ไปทําทกับเชียงใหม่เอฟด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เด็กๆในรุ่นตรงนั้นเนี่ยมีเวทีที่ค่อนข้างเข้มข้น,นในการเล่นนะฮะก็เลยทําให้แล้วก็เราก็ต้องคิดวางแผนว่าแครเร์พาของนักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับอย่างเอกนิดก็คือก,ก็ต้องไปเรียนรู้ความลำบาก กัหลีกล่างแล้วก็ต้องพยายามกลับมาถีบตัวเองว่าเอ้ยกลับมาแล้วก็จะต้องแบบอย่าอย่าแค่พอใจในสิ่งที่เฮ้ยเราเป็นนะประมาณนี้ก็คือเขาก็แต่เขาก็เป็นคนที่มีความทยียรทยานสูงอืมนี้ก็ก็เป็นเอกนิษฐ์นะครับก็หรือว่าถ้า,ถาพูดถึงดีลเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นในคลาสที่เราที่เราได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2017เนี่ยเป็นต่นมาที่ชุดนั้นตั้งแต่ ไม่ว่าจะเป็นศิวกรเป็นพิธีวัดเป็นอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นดีวที่ผมคิดว่าทุกคนก็ตอบโจทย์ละแล้วอีกคนก็อาจจะเป็นแล้วก็มีชินพัฒน์ลีออดที่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเลยอ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเยอะนะมีเยอะที่ผมไม่ได้คือตอนเนี้ยผมนึกไม่ออกนึกไม่ทันไงเพราะว่าตอนนี้มันคิดหลายเรื่องเยอะนะ,ะคุณผมว่าดีวประทับใจอาจจะแบบว่านึกยากนนผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้เรื่องเพราะว่า หลักๆเวลาเราท้อเราจะชอบถามสิเตัวจริงในฝันเออไม่มีใครไม่มีรายการไหนเคยถามผมแบบสิเบีตัวจริงในฝันของเชียงรายเต็ดเลยอ่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะผมอยากผมอยากรู้เรื่องนี้มากเพราะว่าผมรู้แล้วพี่ฮั่นชอบฟอร์เมชันสี่สามสามสี่สามสามใช่ผมชอบมากแต่ผมเล่นไม่ได้เพราะผมไม่มีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพที่จะเล่นสี่สามสามคีย์ของการต้องเล่นสี่สามสามคืออะไรกองกลางคุณต้องมีกองหลังที่บิวอัพได้กองหลังที่บิวอัพได้แล้วก็คุณต้องมี ผู้เล่นกองหลังและมิดฟิลตัวรับที่มีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่เพราะว่าบอลจังหวะที่คุณเล่นฟุตบอลเกมลุกขึงเขาอยู่เนี่ยจังหวะที่คุณจะต้องเล่นเพื่อป้องกันลูกเขาต์แท็กเนี่ยมันก็จะมีลูกโด่งก,กับลูกที่แทงช่องเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแมนซิตี้เปลี่ยนกองหลังแบบตลอดเวลาและกองหลังที่เขาเอาเข้ามาคือมีความเร็วและมีความสูงที่ที่ค่อนข้างที่จะกินขาด อย่างสมมุติว่าอย่างขนาดลาปเตตยัอยงอยู่ไม่ได้หรือรูเบนดิอาสตอนนี้คือที่ขึ้นมาแทนได้เพราะเขาเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบเราก็เลยเห็นแล้วแบบเออกววดิโออย่างเงี้ยสโตนอย่างเงี้ยที่เล่นมิดฟิลตัวรับได้แล้วก็เมื่อก่อนออกบอลไม่ได้เป็นลองแฮร์รี่แม็กควายด้วยซ้ำแต่ตอนนี้คือเขาก็เป็นกองหลังที่เล่นมิดฟิลตัวรับได้ด้วยซึ่งแบบเราก็เราก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบทึ่งได้ว่าเออ นักฟุตบอลคนหนึ่งที่สามารถที่จะขับตัวเองออกมาจากคอมอร์โซนได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างของชีวิตเขาได้หมดงั้นเอาสิบเอ็ดตัวจริงที่เอาเฉพาะเชียงรายไหมหรือว่าจะเอาแบบไทยลีกเลยเอาเชียงรายก่อนสิบเอ็ดตัวจริงในฝันของพี่ฮันในฝันที่เคยที่ที่เคยมีมาแล้วหรือว่าเอาที่มีมาแล้วเอาเฉพาะแบบที่เคยผ่านเชียงรายมาก่อนนะอ่าอแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงจะเป็นโลกของเอฟเอ็มละแบบเหมือนแบบมีเงินมาให้ และสามารถซื้อนักเตะไทยลีกอ่าอโอเคอย่างงี้ก็มันนะเอาเอาเอาเชียงรายก่อนเชียงรายประตูก็ต้องเป็นผมคิดว่า,าต้องเป็นอภิรักษ์ในช่วงของที่เป็นแชมป์ไทยลีกอ๋อ่ตรงนั้นเขาออกบอลได้แล้วก็เขาก็เป็นมิดเ,เป็นประตูที่ที่มีความคล่องแคล่วถึงแม้จะต,ตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาก็อ่านเกมแล้วก็สามารถจ่ายบอลไปในพื้นที่ที่อันตรายได้ดีนะครับแล้วก็ เล่นระบบสีดมเหมือนกันนะอ่าได้ครับอ่ากองหลังก็จริงๆก็ก็มีหลายคนแต่ว่าก็ชอบถ้าชอบจริงๆก็เอเวอเรตันโอ้โหนก็เอเวอเรตันเพราะว่าเราก็ก็ก็มันก็เป็นกองหลังต่างชาติเท้าซ้ายที่หายากแล้วมีความเร็วนะครับผมจะพยายามให้อยู่ในกรอบของโคต้าที่เป็นความเป็นจริงด้วยนะสาบกหนึ่งอ่าสาบวกหนึ่งะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นบาราซิลเยอะ ออนะครบมบสิบเอ็ดคนกองหลัง <S <S 2> <S 2> ตัวกลางที่ชอบมากๆที่เป็นคนไทยก็คงถ้าเก่งมากๆเลยก็คงต้องเป็นชินพัทนะครับแต่จริงๆถ้าเซนเตอร์ไม่ใช่เท้าซ้ายเนี่ยก็ต้องเป็นไม่ใช่เอเวอร์ตันเนี่ยแล้วก็เป็นวิกเตอร์ทางขวาเนี่ยก็จะใช้เกียรติประวุฒิแต่อันนี้คือเป็นเอเวอร์ตันคู่กับชินพัและกันพัทดีอ๋อเซนเตอร์คู่เซนเตอร์คู่แบ็กขวานี่ก็ต้องมันปฏิเสธไม่ได้ก็คือต้องเป็นปียพนใช่ไหมครับเป็นปียพน แบ็กซ้ายเนี่ยโอ้ถ้าถ้าพูดถึงนี่ก็หลายคนก็ก็มาแต่ว่าสุดท้ายความแข็งแกร่งถ้าไม่พูดถึงอะระดับมาตรฐานเนี่ยเมื่อก่อนผมก็จะชอบอคนหนึ่งตั้งแต่ปี2009ก็คือละพีพันเขาเป็นกองหลังที่ทุ่มไกลได้ด้วยอ่าม,มันก็จะแบบประมาณนี้แต่จริงๆเราก็มีแบ็กซ้าเก่งๆหลายคนนะครับต่อมาก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ให้โคชโจแล้วกัน โอ้ให้โค้ชโจ้แล้วกันเป็นวิดฟิลด์ตัวรับนะครับก็ให้หน่อยในฐานะที่เคยเป็นโค้ชเชียงรายแล้วผมก็ไปสเกลเข้ามาเองนะครับอ่านะครับแต่จริงจริงก็เราก็มีเยอะนะมีธนาบูมีใครแล้วก็สี่สามสามถ้าเป็นตัวลูกสองตัวทางซ้ายต้องให้ลียงแรโอ้ลียงแลอ่นนี่ก็เป็นผมว่าเป็นเอเชียที่ที่ที่ดีเลยอ่ะคนหนึ่งของเชียงรายอ่าอื แล้วก็จริงๆก็ๆก็เลือกยากกับพิธีวัดรนะแต่ให้รีแรืองแรก่อนนะครับแล้วก็มิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งที่ที่อยู่ทางขวาก็คงต้องเป็นศิว,ก,ก,รวก,กร์ิวกรเดเตโกลแต่จริงๆก็ขี่ๆกับเอกนิแต่ว่าสิวก,กรตอนนี้ก็เล่นสองร้อยนัดสองร้อยกว่านัดให้เราแล้วแล้วก็เป็นกัปตันทีมนะครับพิธีวัตรเนี่ย,ยจริงๆก็อยู่แต่ว่าก็เลื่อมๆกับโคชโ,โจแต่ว่าให้โคชโจก่อนแต่พิธีวัตรก็เป็น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 รีเรเจนต์ของเราครับ เพราะว่า200นัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจําเป็นที่ต้องเอาเรียงแรมาเพราะว่ามันต้องใช้โคต้าต่างชาติอันนี้มองถึงความเข้มข้นของโคต้าด้วยนะใช่ครับข้างบน3คนตอนนี้เองเหลือโคต้าต่างชาติอีก2อ่าแล้วก็ไทยหนึ่งตัวเพาตอนนี้เป็นเอเวอร์ตันอีกอย่่เลือีก2ตัวรุก3คนครับอ่าผมให้ให้ให้เอกนิตนะยืนปีกซ้ายนะแล้วก็หน้าเป้าเนี่ย เลือกยากเหลือเกินมันต้องเป็นบิลอยู่ละแต่จริงๆก็อยากได้จาจ้าไม่ก็เลยนันมาเกสนะเออแต่ว่าก็ต้องเป็นบิลบิบลโรซิม่าบิโลโรซิม่าในช่วงปีสอง9สิบเก้าถึงสอง0นยี่สิบนะครับแล้วก็ปีขวาก็เลือกยากนี่รุนมากเลยว่า,าว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นใครเอางี้เอาเอาเอกนิตไปเล่นปีกปีขวาแล้วกันแล้วก็ปีกซ้ายเป็นอสซัมเซาก,ก็ได้โอ้โหอาหัวจ็ผมว่าอสซัมเซาก็ก็ตอบ ด้วยผลงานแรกจริงๆก็ก็ก็อยากได้แวนเดอร์แต่วนเดอร์อยู่แค่ปีเดียวไงแต่อัศสม์ศัลเขาก็ค่อนข้างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าใช้โคตาเต็มอย่างนี้ก็เป็นบิลมีบิลมีอัศสมศัลนะครับแล้วก็มีเอกนิตฐ์อยู่ข้างบนนะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโคจอมีลียงแล้วก็มีศิวกรแล้วก็ข้างหลังก็ชินาพัคู่เอเวอรตตันะอภิรักษ์สายเป็นระพีพันขวาก็เป็นปิยพล นนที่ถ้าเป็นสิบเอ็ดคนนี้แบบเอาช่วงพีคหมดนะปีนี้ก็ใครก็ได้เหมือนกันนะก็ก็ก็ถ้าพูดอันนี้คือเป็นความชอบนะความชอบเป็นความชอบ, <c oughs> ชอบแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นแชมป์จริงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที <c oughs> แต่ถ้าเอาต่อมามีอีกอันนึงจะเป็น,น,นสิบเอ็ดตัวจริงแบบไทยลีกละเอาแบบต่างชาติคนไทยตามโคตา้าแต่นี้คือไต่ไทยลีกละสามารถใช้เงินจับจ่ายได้อย่าง ให้สำรองสตัวของเชียงรายเหรอเมื่อกี้เหรอเอาไทยลีกใช่ไหมให้สำรองอีกสามตัวด้วยโอ้โหใจใจบุญว่ะหูทำไมรวยจังอะได้ครับอันนี้จะยากกว่าของเชียงรายแล้วเพราะดัต้าเบสจะเยอะว่าฐานข้อมูลจะแบบเยอะว่าเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลานิดนึ่าแต่สี่สามสามเหมือนกันนะสี่สามสามใช่ครับโอเคเริ่มแบ็คเริ่มแบ็คซด์เลยได้ไหมไม่ต้องคิดมากคีย์ถอนใช่ไหม เท่า<บ>ไร่ไละอันนี้ประธานครับเท่าไรแล้วครับธีทรทรอ, <laughs> อะไระแ <laughs> ปดสิบแปดสิบล้านแปดสิบล้านนะโอ้โหใจเงินเยอะจอากธีรท,ลทรล่ะธีรทรแน่นอนเพราะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมดูฟุตบอลมาในเมืองไทยนะครับเซนเตอร์ผมก็ยังถ้าพูดถึงความสําเร็จกับผมผมก็ต้องให,ตงให้ต้องให้ตูเนสโอ้ต้องให้ตูเนสนะเท้าซ้าย<ม>ด้วยเท้าซ้ายด้วยนะครับต้องให้ตูเนส แบ็คเซนเตอร์ทางขวาก็ต้องเป็นคนไทยถูกไหมควรจะต้องเป็นคนไทยจริงๆก็มีหลายคนที่เราชอบยังคิดไม่ออกเอาตัวที่คิดออกกันออ่่าาได้ประตูโอประตูนี้ก็นี่เลือกไปสองคนวีรำไปสองแล้วนะเราเราก็เราก็ไม่ได้อันนี้เราก็ไม่ได้อันนี้เขาเราก็เราก็ชอบจริงๆอ่าสุรี ไคขวาสามแล้วเอาช่วงอยู่ชนบุรีก็ไนดะ้โอเคโอเคชนบุรีก็ได้โอเคอเค,คือเลือกสุรีเป็นการ์ดชนบุรีนะ,อะโอเคอ่าเป็นการ์ดชนบุร,กรีกองหน้าเนี่ยมันปฏิเสธคือถ้าสีดมสามเนี่ยอ่ะกองหน้าเนี่ยผมอันนี้โดดไปกองหน้าก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอ,อ่าผมให้ถ้าเล่นสีดมสาจริงๆผมให้เดียโก้เล่นปีกซ้ายอ่ะเดียโก้การบุกยลำ เออเดียวก็บุรีรัมด้วยต้องต้องให้เขาอ่าอ่าแล้วก็ตองหน้านี่เลือกยากมากสุรีตุนเนสธีรทรเลือกยากมากนี่ถ้าออกสีวรักษ์สู่ชาวจักรพันนี่จะโคตรกองกลางทางซ้ายก็ต้องเป็นชนาทิาโอเคใช่ไชนาทิปแล้วชนาทิปร่างไหนดีครับเอาเป็นการ์ดอะไรชนาทิเอร่างตอนอยู่เมืองทองที่เลี้ยงเดี่ยวเข้าไป เจอกับทีมออสเตรเลียสักทีมอะในแชมเปี้ยนส์ลีกเลี้ยงทะลุเข้าไปเลยยิงเลี้ยงจนเลี้ยงเข้าไปเลยอะเลี้ยงเข้าไปเลยอะเอาเอาล่างนั้นอ่าแล้วก็มิดฟิลด์ตัวหลักอ่าแล้วก็มิดฟิลด์ทางขวาอะก็ต้องให้ดัสกอนอ่าดัสกอนทองเหลาอ่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเมืองทองการเมืองทองทองอ่าคิดไม่ออกว่ะอยากได้ทุกตัวเลยเออประตูประตู ประตูเนี่ยมันที่ชอบเนี่ยเราเราก็ใช้โคต้าต่างชาติได้อะไรได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่เอาคนไทยดีกว,ว่าก็ต้องเป็นกวินกวินต้องเป็นกวินอกวินตอนอยู่เมืองทองนะอ,อะกะวินหรือจริงๆก็ลืมชัดชัยไปชัดชัยก็ได้อเอาชัดชัยดีกว,ว่าชัดชัยการ์ดเอาการ์ดตอนอยู่เชียงรายนี่แหละตอนได้สามแชมป์พอออกบอลได้ดีแต่แต่ถ้าถ้าเป็น ของเชียงรายจริงๆก็คือเราเอาอภิรักษ์นะแต่น,นี้เราก็พูดถึงกลางๆแล้วก็เซนเตอร์โอโ้โหไอ้ย,ยังขาดเซนเตอร์คนหนึ่งนะใช่กับกลางตัวรับใช่ไหมแล้วก็หน้าหน้านี่ชอบห้าวจริงๆชอบ,บโบลิงกีนะอ้มันสุดยอดนะเออชอบ,บโบลิงกีแล้วก็อันนี้ต่างชาติสองละแล้วก็ตูเนสสามมิดฟิลตัวรับ ผมก็ต้องผมก็ยังให้เรียงแรนะถ้าพูดถึงอะ่ะก็ยังต้องให้เขาลียงแร่ดาสกรชนาทิพย์อันเนี้ยม,มันหมุนได้หมดนะแล้วก็ปีกขวาปีกขวาคนไทยกับเซนเตอร์คนไทยปีกขวาเนี่ยจริงๆผมชอบสไตล์แบบประกรนะแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้แชมป์เยอะอใช่ไหมกับท่าเรือนะก็ก็ให้ประกอณแล้วกันแล้วก็ชอบประกรณเดียโก้เพราะมันค <บน S 2> ่อนข้างจะแบบเพราะว่าเราก็คิดถึงเรื่องการเปิดบอล สร้างโอกาสอะไรเงี้ยเออมีทีละทอทางซ้ายมีขวาเป็นประกรมีสุรีเติมได้อะไรเงี้ยเราก็คิดถึงเบคแคมไงอเออเออวันน้เปิดงานกันมันทีนี้เออแล้วก็เซนเตอร์ไทยเหรอถ้าเอาเอาเอา,เอาเรื่องของความสําเร็จเลยก็ต้องให้เป็นก็ต้องไม่ให้เป็นภรษาก็ตอนชุดนั้นมันก็แข็งแกร่งสุดครับใช่ไหมฮะหรือจริงๆก็อาจจะจริงๆก็ชอบไอ้ไอ้ชูลาก้านะ อนี่สำรองสามแต่ว่าแต่ว่าให้เป็นพันษาก็แล้อพันษาสำรองเปลี่ยนเกมก็อเอาบดินนะล่างบดินล่างล่างนี้กาท่าเรือกาท่าเหลือ,ลอ,อแล้วก็กองหน้าก็ชอบไออะไรนะของที่เป็นสเปนที่อยู่บุรีรัมย์มาก่อนคาเมโลปะ่ะคาเมโลอ่าตัวนั้นนี่คลาสสิกนะ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของผมก็อาจจะให้จริงๆผมชอบปีกขวาอานนท์อมมเลิศสักไหโอ้แต่เขาอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ใครหรือว่าจะเป็นลุ่งรัดก็ได้ในล่างนี้นะแต่ว่าเอาเป็นอานนท์แล้วกันครับประมาณนี้ออมเลิศสักเราชอบแบบเนี้ยออครับประมาณนั้นให้ประธานเช็คบิลมาเลยฮะเท่าไหร่ซื้อห้าร้อยม่ซื้อบีได้เ ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่จะยังไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ทำการบ้านมาการนี้จะเป็นคิดแบบเร็วๆในรายการนะครับจัดไปนะครับอาก็นะฮะอ่ะนี่คือตูทอกนะครับทุกคนครับที่เดินทางมาเชียงรายแล้วก็ได้คุยกับพี่ฮั่นนะครับครับยอมรับเลยว่าก่อนก่อนจะคุยกับหลังที่คุยสหรังคมคือเปลี่ยนภาพกับการที่เรียมองพี่ฮั่นมาเลยจริงๆนะ ทำไมมันต่างกันยังไงอ่วยอมรับก่อนนะเอาก่อนนะผมว่าพี่ฮัทน่าจะเป็นคนดุพี่ฮัทน,น่าจะเป็นอันมุมนักการเมืองอะ่ะสําหรับผมอะ่ะก่อนเจอน่าจะน่าจะเป็นนักการเมืองน่าจะเข้าถึกยากนะก,ก็เราไม่ได้คุยเรื่องเรื่องการเมืองนี่อถ้าเราคุยเรื่องการเมืองก็อาจจะเป็นเรื่ก,การเมืองก็ได้หมดนี่อ่าน่าจะดุน่าจะน่าจะแบบฟิลแบบ พูดไม่เข้าหูแล้วจะมีโดนตบ้าืองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ขนาดนั้น <c oughs> เออ,เอ,อพี่ว่านายไปจาผิดเมืองนะพี่อะแต่ก็คนละเรื่องเลยอย่าพลาดพิงอย่าพลาดพิงเราเราเราต้องรักกันไว้ยังไม่พูดเ,ออเราต้องรักกันไว้เออ <c oughs> เออเอนะฮะก็ยินดีมากครับที่ได้คุยกับพี่ฮัแล้วก็เ <c oughs> กียดเิมากขอบคุณไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มาแล้วได้คําตอบนะสำหรับผมได้แรงบันดาลใจกับการที่ผมรักฟุตบอลในอีกมุมหนึ่งที่โตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมก็ยินดีมากที่ถ้ามาคุยกันแล้วแล้วได้แบบอย่างนั้นกลับไปมุมมองอย่างนั้นกลับไปครับผมขอบคุณพี่ฮันครับขอบคุณครับขอบคุาครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคลิปที่ผมไปดวลฟี فا แล้วอ่าโอเคประสบการณ์จากคนทําทีมอ่ะคือผมมาเยือนเนี่ยโอเคอหละผมแพ้มอาจจะเสมมับตัวนะโอเคก็คุณพูดออกตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มีแต่ต้องชนะถ้าผมแพ้ก็คือผมก็ ถ้าก่อนเกมก็เหมือนกันอา้าผมก็โยนความกดดันเป็นก่อนกเกมบีฟอร์เดอะเกมอ่ะาผมก็โยนความกดดันไปให้ค,คู่แข่งได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยครับฝากติดตามด้วยแล้วกันทุกคนครับและนี่คือระบบของตูทล์กใน EP นี้นะครับ